ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อปฟูกูแรเจ้าก่อนรถเรารถเรารถเราแสดงความเป็นเจ้าของรถเขาก๊อฟเนี่ยเวลาไปข้างนอกต่างๆนะทุกครั้งที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยนายจะพกกระเป๋าเครื่องสำอางเว้ยกระเป๋าตัวเองกระเป๋าเครื่องสำอางของแม่งเยอะมากเยอะกว่าโฟเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอย่าเพิ่งแก้ตัวไม่ได้แล้วเด็กจะมาเปิดกระเป๋าก๊อฟเด็กจะมาคนรถก๊อฟทำไมต้องเปิดกระเป๋าเราด้วยทำไมก๊อฟต้องพกรองพื้นทำไมต้องพกแป้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางงานก็ชอบแบบไปนี่หน่อยไหมแบบขอลดราคาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีตังค์จังเออใช่สมัยยูจีจูเนียร์เขาส่งให้เรียนแต่งหน้าเลยอ่ะเอสก็มีค่ะใครสอนเขียนคิ้วจับตาดูให้ดีนะคะตาไม่ใช่จับแบบนี้โต๊ะในรถก๊อฟในกระเป๋าก๊อฟมันมีอะไรอยู่บ้างคะเริ่มจากเต็มๆครับหมอมีไข่ล้อมึงเนี่ยหัดปฏิเสธบ้างนะไม่ใช่เปิดเราอะคล่องใจมากตั้งแต่แบบหลายๆครั้งที่เรามาอันนี้คือไวเบรเตอร์เราทำคอนโซลนี้มาเพื่อให้มันใส่ PlayStation ได้ตัวนี้เห็นไหมรูเล็กๆเนี่ยมันคือรูที่เราไว้ใส่กล้องของ PlayStation VR เว้ยแต่พอทำไปทำมาแล้วมันไม่ได้เลยเพราะว่าเวลารถมันสั่นเนี่ยเซ็นเซอร์จากแว่นหลุดก็เลยเล่นไม่ได้เพราะมันเด้งเราก็เลยเอาออกเลยก็เลยตั้งถูกตั้งไว้มันเล่นไม่ได้นานแล้วทำไมไม่เอาลงจากรถอะไรอ่ะเทปขาวมีไว้ทำอะไรวะเราก็จับคันใช่ไหมเราฉึกไอ้นี้ฉึกไอ้นี้เราอยากให้จำลองเหตุการณ์นิดนึงเราก็เลยมีตัวแทนมาโอ้ยอันนี้ต้องใช้แล็กฟีนมันเป็นสไปเดอร์แมนเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันโผล่มานิดนึงทำไงเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นสนิมจริงป้าโผล่นิดเดียวจริงๆแหละคนแม่งไม่เห็นหรอกคุณก๊อฟคะเหลือเวลา1นาทีนะคะแล้วก็ไอ้เหี้ย1นาทีต้องออกไปแล้วงานอีเวนต์เราก็แบบกำลังจะเปลี่ยนชุดสไปเดอร์แมนแล้วก็เอาแท็บข้างในเลยเว้ยมาแท็บข้างในเสร็จแล้วคิดใจเชื่อทำไมกูไม่แท็บตรงบนจริงๆไงวะแล้วแท็บแล้วพอตอนแควกออกมาคือแบบเอ้ยคืออยากให้มันดูแบบว่าเข้าลูกเพราะชุดมันรัดมากแล้วแบบอย่าจะเป็นเป้าสายตาว่างั้นเถอะเดี๋ยวคนคิดว่าทำไมสะดือต่ำน้องยังไม่โตอ๋อน้องยังไม่โตมีหลายคนบอกว่าโฟพูดคำหยาบเริ่มพูดคำหยาบเยอะแล้วลูกอะดูแล้วเริ่มพูดตามแล้วเราก็เลยคิดในใจว่าเอ้าก็ต้องเปิดให้ลูกดูดิอย่าทำแบบพี่ผู้หญิงคนนี้นะมันไม่น่ารักมันไม่เนี่ยอึมากก็สอนเอาไม่ใช่มาแบบทำไมโฟมไม่อย่างนั้นพ่อไม่ค่อยๆขยายไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะว่าแม่อันนี้น่าจะตายได้อันนี้ลำโพงไม่มีอะไรนะคะชอบฟังเพลงมากจริงๆในรถก็มีวิทยุไม่ใช่หรอก็เห็นวันนี้โฟบอกจะลื้อรถเราก็เลยเอาลำโพงมาเป็นเกียรติหน่อยพกมาใส่เพราะว่ากูอยากให้กูถามขอดูยาดมหน่อยนะล้วงนี่หรอโทษทีมาดมยาดมเพราะก๊อฟมันมองไว้ตรงเนี้ยอ่ะมึงมาดมมันหน่อยดิดมหน่อยรวมกันหลายๆคนโอ้อ่ะให้ลื้อกระเป๋าขอลื้อหน่อยลดกดในกระเพาะนะคะถ้าเกิดอาหารคุณไม่ย่อยนะคะใช่เยอะอีก๊อฟพิทยาเป็นคนที่ซกมกบินค่าอะไรต่างๆนานานะแรงเปล่าวะแรงถุงยางปะวะแว่นของปลอมวินเทจใช่ไหมวินเทจแว่นวินเทจไม่ใช่แว่นของปลอมสายปลอมนะคะทุกคนสายจริงอ่ะคุยก่อนที่ของใครของเรากี่เปอร์เซ็นต์บอยวันนั้นที่เราไปสำเพ็งไงใช่หรอเออรับผมเวลาล้างหน้าทุกคนค่ะความรักของก๊อฟค่ะอันนี้คือคอนซีลเลอร์นะคะก็วันนี้มาถ่ายก๊อฟโฟงไงไม่ได้มีช่างหน้าใช่ป่ะใช่ต้องแบบว่ามีนิดนึงสักนิดนึงไม่ได้ขยะอ่ะไม่ใช่ขยะนั่นตังหรอที่ใส่แอร์พอร์ตไม่ใช่แอร์พอร์ตจะไปดันเมืองเราซื้อดอลลาร์เงินเท่าไหร่ขอมึงดิแบ่งได้ป่ะแบ่งไม่ได้เลยหรอคุณวัดเดี๋ยวคุณวัดหาที่จอดรถเลยนะคะเราคนรถกันแบบจริงจังดีกว่าค่ะมาไม่ต้องให้พี่วัดจอดรถเพื่อแบบเพื่อกระโดดข้ามไปข้ามมาคนของในรถอันนี้ก็เผื่อถ้าขัดขืนแรงเยอะหน่อยอันนี้อะไรอ่ะไม่เอาตั๊กเดี๋ยวน้ำของรถอันนี้ของพี่โฟซื้อมาฝากที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ซื้อมาฝากมึงฝากซื้อแล้วกูขี้เกียจเก็บตังค์ตัวเลยให้เลยมันมีโซ่ค่ะเราว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วนะคะทุกคนที่มันมีเทปมีโซ่ค่ะเอ็กซเรย์ท้องลูกหมาท้องหมาท้องเราไม่จะไม่แปะให้คนอื่นเขาจะได้ดูเวลาขึ้นรถลงมาเขาจะได้เห็นด้วยก็แปะเออให้เขาเห็นไปเลยหลังรถล็อกสุดๆอ๋อแล้วกูไปไหนตอนเนี้ยมาช่วยบอกกูหน่อยเอ้าอะไรวะอะไรวะก๊อฟลูกหลังมาก
สกปรกอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะถามจริงทำยังไงให้ดูเหมือนของปลอมวะมันของจริงนะเนี่ยเรื่องระแวงเว้ยเรื่องไม่ระแวงไม่ระแวงใช่เริ่มระแวงเว้ยเริ่มระแวงเพราะเฮ้ยมีอะไรบ้างวะช้างน้อยของกอล์ฟช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหน้ากากแบบใช้แล้วจริงๆต้องทิ้งน้ำใช้เก็บใช้ไม่เอาสกปรกความจริงเขาอ่ะก็เป็นคนสกปรกระดับนึงเลยแหละไม่เว้ยเราอ่ะห้อยไว้ดีๆแล้วแต่ว่ามีคนมาขึ้นแบบเยอะคุณบังหมาอันนี้คืออะไรคะตาหนังหัวค่ะเราเจอค่ะเล่นอะไรกับแฟนในรถป้าทำไมมีชุดอะไรอย่างงี้ก็ต้องตาตอนไปยูนิคอร์นคาเฟ่เอากลับไปด้วยฝุ่นก็เยอะแล้วว่ารถคันนี้มันมีเรื่องราวมันไม่ธรรมดาแล้วแหละทุกคนไม่พอเวลาใครถ่ายละครกับก๊อฟที่กองถ่ายก็คือขอยืมเขาได้นะในนี้มีสายหมดเลยด้วยถ่ายจอคอมพิวเตอร์จอไอแพดเวลาแบบมันแบบอันนี้จริงหรือโกหกเนี่ยจริงๆอันนี้มันจะดูดฝุ่นจากพวกคอมพิวเตอร์ทำไมทุกอย่างดูเหมือนโกหกเลยกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะทุกคนมาลุ้นคอนซีลเลอร์และแปรงสีฟันของโรงแรมท็อปก็มีนะคะทุกคนอายไลเนอร์ค่ะโอ้ยอายไลเนอร์อะไรที่ทาคิ้วมั่วคือไฮไลท์เหรอสร้างมิติใบหน้าไอ้นี้มีคลิปโป๊เปล่ามีสตรีมแล้วไหนอ๋อสตรีมเลยนะคะทุกคนยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ไม่เคยชนะเลยก็อย่างว่าแหละมันก็เลยต้องพกยาแก้แพ้ส่วนปกติจะแพ้แต่ขนหมาไม่คิดว่าขนคนจะแพ้ยาเด้อสมองยาอะไรล่ะสมองเนี่ยกลิ่นแก่มากกลิ่นปากเลยอ่ะเรามันตีเป็นแก่ไปหมดเรามันชอบเด็กไงผู้ชายควรจะมีบัตรแบบบัตรเครื่องสำอางบัตรบิวตี้อะไรอย่างงี้ด้วยเหรอวะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่หนุกแล้วอ่ะอย่าไปดื้อดูดีกว่าเจ้าของรถหรือคนขับรถสกปรกกันเนี่ยมาคุยกับกูก่อนนี่คือผ้าคิ้วของคุณวัดนะคะนี่มีแมลงตายอยู่ในนี้มีปีกอะไรด้วยอ่ะสกปรกมากเหมือนหาทางออกไม่เจอกล้องเข้ามาใกล้ๆคุณวัดคุณออกห่างๆเลยค่ะคุณกำลังโดนแฉอยู่คิดว่าฝุ่นโอ้ยปอฝุ่นมันหกไปแล้วเนี่ยโชว์ให้เห็นนะท่านผู้ชมว่าแม่งไม่ทำงานบ้านเลยไม่รู้ว่าเครื่องดูดฝุ่นเวลายกต้องยกขึ้นมาอย่าให้ฝุ่นมันเทลงไปก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเหมือนกันในขณะที่นั่งรถแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเราจะทำยังไงกันดีเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หมวกกันน็อกนั่งในรถส่วนที่น่าสนใจตรงนี้คือของเป็นของพี่วัดหรือเปล่าอ่ะถ้าปิดข้างหน้าก็พี่วัดหมดอ่ะทำไมเขาพกผ้าเช็ดรถเยอะไปหมดเลยสกปรกมากจริงๆวังเลยจะฟังก๊อฟไม่ใช่ของกูละแล้วของใครอ่ะจะไปรู้เหรอวัดไม่เคลียร์กับเราก่อนไม่ต้องอันเนี่ยเราว่าเอามายัดใส่ชัวร์ใครจะมายัดเราโอ้ตายเราไม่ได้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีขนาดนั้นค่ะมีแกงมาเนี่ยเอามาใส่แน่นอนของพี่วัดพี่วัดยอมรับมาเถอะเอ้ยผมใส่จีสติงไงนะโอ้ยพี่วัดไม่ใช่จีสติงอันนี้เป็นกางเกงในธรรมดานี่มันเปิดเลยก๊อฟนี่ขี้แตกเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของกูอีกทำไมทุกคนบอกเป็นของกูจริงจริงเกงงานต้องใส่มาเปล่าสรุปดึงออกมาก็ดูรู้ว่าแอบทามาแกล้งใช่เอามายัดใช่ไหมบอกมาดีนี่มันดูใหม่มากเลยอะแล้วแบบเหมือนเอาสีมาทาไม่มีคุณขาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถ่ายคลิปเปิดรถก๊อฟเปิดกระเป๋าก๊อฟนะคะวันนี้ฟูก็เลยว่าจะแกล้งไอ้ก๊อฟแอบไปซื้อกางเกงในมานะคะแล้วก็จะไปยัดใส่ในรถมันให้มันตกกระจายนะคะว่าของใครแต่ว่าเพราะว่ามันใหม่เกินไปหน่อยอ่ะขอยืมเยี่ยวเพื่อนหน่อยได้ไหมทำให้มันแบบผ่านการใช้งานไม่งั้นไอ้ก๊อฟมันจะได้สับสนว่าเฮ้ยของใครอ่ะวันไหนอ่ะใครจะเหลืองขนาดนั้นอ่ะอาจจะอยู่บนพื้นมาหลายวันหลายเดือนแล้วเนี่ยเหยียบไปเหยียบไม้มันดูสกปรกนิดนึงตอนแรกเราก็กล่าวว่าจะแกล้งพี่วัดตอนแรกเรานึกว่าเฮ้ยนึกว่าพี่วัดไม่ใช่นึกว่าเอามายัดไว้นึกว่าจะแกล้งเราป่าจะแกล้งพี่วัดเอาแกล้งพี่วัดเหรอแล้วให้มือด่าพี่วัดแล้วไล่พี่วัดออกเราไม่ใช่คนอย่างนั้นไอ้โปเนี่ยไอ้เนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบก๊อฟแม่งจะแบบเฮ้ยพี่วัดทำอย่างนี้แม่งไม่ได้นะเว้ยรถเราแบบรุ่งงานนี่นั่นอ้าวก็แม่งไม่ด่าแล้วเผื่อเกือบยอมรับว่าเป็นของตัวเองด้วยโอ้แม่งไม่หนุกเลยอ่ะแม่งไม่หนุกเลยก็คือไม่หนุกแล้วช่างมันเรื่องจริงเนี้ยจบไปเลยมันไม่หนุกแล้วเอาไม่มีอะไรแล้วมันก็คืออยากมาเปิดรถเปิดอะไรให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะว่าการใช้ชีวิตของก๊อฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในรถ
แล้วก็ของต่างๆในกระเป๋าที่เขาพกนะคะเนี่ยถ้าแน่จริงอ่ะเดี๋ยวตอนที่เปิดของโฟอ่ะอยากเคลียร์ของนะเว้ยนี่เราไม่ได้เคลียร์อะไรเลยได้เพิ่มให้ด้วยซ้ำได้ตรงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่ามีอะไรถ้าเกิดเรามีเวลามีโอกาสถ่ายก็มาเปิดรถโฟเปิดกระเป๋าโฟบ้างนะคะว่าจะเจออะไรจะเจอแบบนี้อ่ะเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องก็โฟโกเราด้วยนะคะนี่ดิสกปรกมากบ๊ายบายค่ะเจอกันบาย